ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังอยู่กับรายการคลับกฎหมายกับอาจารย์ฝนนะคะวันนี้อาจารย์ฝนมีคําถามมรดกนะคะมานําเรียนท่านผู้ฟังให้เรียนรู้จากเคสคําถามแล้วก็จะตอบคําถามภายใต้หลักกฎหมายให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อนําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังได้ด้วยค่ะ,ะเป็นคําถามที่นักศึกษาถามเข้ามาเลยเก็บมาเป็นคําถามในรายการนะคะคําถามแรกก็ถามว่าเป็นลูกที่ถูก รับเลี้ยงมานะคะพ่อรับเลี้ยงมาแต่ไม่ใช่พ่อแท้จริงเป็นผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็รับเลี้ยงเรามาเป็นลูกเราจะมีสิทธิ์รับมรดกของเขาไหมถ้าเขาเสียชีวิตเพราะว่าเราอยู่กับเขามา2 0 3 0ปีแล้วแล้วเราก็โตมาด้วยการเลี้ยงดูของเขาแล้วเขาก็รักให้เราอย่างดีเราก็รักและเคารพพ่อคนนี้นะคะ คำถามมีแค่นี้เองค่ะถ้าคำถามแค่นี้อาจจะต้องตอบแยกเป็นประเด็นประเด็นเพราะว่าข้อที่จริงกว้างหน่อยหนึ่งนะคะก็คือว่าในกรณีรับมรดกนั้นถ้าบุคคลใดตายมรดกของบุคคลนั้นจะตกทอดแก่ทายาทผู้รับมรดกก็คือตัวทายาทแล้วทายาทในการรับมรดกอะค่ะท่านผู้ฟังคะมีตามกฎหมายอยู่ด้วยกัน2ประเภทก็คือทายาทโดยธรรมหนึ่งประเภทและก็ทายาทอีกประเภทก็คือผู้รับพินัยกรรม ทายาทประเภทผู้รับพินัยกรรมนั้นจะต้องเป็นใครก็ได้ค่ะที่เจ้ามาดกต้องมีการทำพินัยกรรมไว้ก่อนตายด้วยนะคะเพราะถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ก็จะไม่มีผู้รับพินัยกรรมซึ่งกรณีนี้ก็ไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงมีเรื่องนี้อยู่หรือเปล่านะคะถ้าไม่มีการทำพินัยกรรมก็ไม่มีผู้รับพินัยกรรมก็จะไม่มีทายาทประเภทนี้นะคะสมมุติว่าเคสแรกเราจะมองกันว่าเขาไม่ได้ทำพินัยกรมรมแล้วกันค่ะก็จะ ไม่มีทญญายาทโดยขออภัยค่ะก็จะไม่มีทญญายาทประเภทผู้รับพินัยกรรมเมื่อถามมากว้างๆก็น่าจะมองในแง่ของว่าบุตรที่รับมาเลี้ยงนั้นเป็น บุตรที่จะสามารถรับมรดกในฐานะทายาทโดยทำได้หรือเปล่าดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าทำพิัยกร,รมยังไงก็ได้รับแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้รับอ่ะถือว่าตอบคำถามไปในแง่ที่ว่าเราต่อข้อได้จริงไปเองก่อนเพราะว่าคำถามกว้างมากนะคะแล้วถ้ากรณีที่ไม่ได้ทำพิัยกร,รมล่ะบุตรที่รับมาเลี้ยงแบบนี้จะสามารถรับมรดกของบิดาที่รับมาเลี้ยงได้หรือเปล่าเงื่อนไขก็คือว่า อาจารย์ฝนก็ตั้งคำถามกลับต่อไปอีกค่ะว่าที่ว่ารับมาเลี้ยงนั้นน่ะรับมาเลี้ยงโดยตามพฤติกรรมพฤตินัยเฉยๆหรือเปล่าคือแค่สงสารลูกเพื่อนนะคะเพื่อนเสียชีวิตไปลูกยังเล็กสงสารเด็กคนนี้ก็เอามาเลี้ยงมาส่งเสียอย่างดีแค่เลี้ยงโดยพฤติไนเลี้ยงจริงๆรักจริงๆแต่ไม่ได้จดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรม หากไม่ได้จดทะเบียนร,รับลูกคนนั้นมาเป็นบุตรบุญธรรมลูกคนนั้นก็จะ ไม่ถือว่าเป็นลูกไม่มีความผูกพันอะไรทํากฎหมายมีแต่จิตใจเท่านั้นนะคะท่านผู้ฟังคะกฎหมายจะไม่รองรับเลยค่ะที่จะสามารถรับมรดกได้ในฐานะทายาทยโดยธรรมเพราะจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องยังไงคะขอนําเรียนะั้ท่านผู้ฟังรู้หลักกฎหมายของคนที่เป็นทายาทโดยธรรมก่อนถ้าเกิดว่าคนเหล่านั้นไม่เป็นทายาทโดยธรรมก็อดที่จะได้รับในฐานะทายาทยโดยธรรมไปแล้วละคะ่ะท่านผู้ฟังคะก็คือว่านับให้ท่านผู้ฟังดูนะคะทายาทโดยธรรมก็คือ มีอยู่สองกลุ่มย่อยกลุ่มแรกก็คือที่เป็นญาติกลุ่มที่สองก็เป็นคู่สมรสแน่นอนกรณีนี้ไม่ใช่คู่สมรสแล้วล่ะนะคะแล้วก็ในกรณีที่เป็นญาติเป็นใครได้บ้างเป็นญาติมีอยู่ด้วยกันหกลำดับหนึ่งผู้สืบสันดานก็คือลูกค่ะ สบิดามารดา 3. พี่น้องร่วมบิดามารดาสี่พี่น้องร่วมเฉพาะบิดาหรือร่วมเฉพาะมารดา 5. ปู่ย่าตายาย 6. กลุงป้านาอาหนี้ก็คือมีความสัมพันธ์กับเจ้ามดกตามชื่อที่ว่า6กลำดับซึ่งถ้าใกล้เคียงกับกรณีคำถามของเราที่กำลังพูดอยู่ในวันนี้ก็คืออนุมัตราหนึ่งคือลำดับแรกเลยค่ะก็คือผู้สืบสันดานคือลูกนั่นเอง คำว่าลูกหรือผู้สืบสันดานตรงนี้มีอยู่ได้กัน3แบบย่อยๆ1บุตรชอบด้วยกฎหมายก็คือลูกโดยสายเลือดและมีสถานะผูกพันกับบิดาคนนั้นเป็นพ่อลูกชอบด้วยกฎหมายซึ่งเคสนี้ตัดทิ้งไปเพราะไม่ใช่ลูกโดยสายเลือด 2. บุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วอันนี้ลูกโดยสายเลือดเหมือนกันค่ะแต่สถานะทางกฎหมายเป็นพ่อลูกนอกกฎหมายเพราะบุตรคนนี้คลอดมาระหว่างบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสบุตรเลยเป็นบุตร นอกกฎหมายของบิดาบิดาเลยเป็นบิดานอกกฎหมายของบุตรแต่โดยสายเลือดนั้นเป็นพ่อลูกแท้จริงแต่ในสถานะทางผูกพันตามกฎหมายไม่ใช่นะคะไม่ใช่พ่อลูกชอบด้วยกฎหมายก็ต้องตัดช้อยนี้ไปเพราะว่านี่ก็คือพ่อลูกโดยสายเลือดแต่เคสที่เรากําลังพูดถึงเขาไม่ใช่พ่อลูกแท้ๆกันไปเอาลูกคนอื่นมาเลี้ยงอะค่ะซึ่ง จะมีอันที่สาที่ใกล้เคียงสุดผู้สืบสันดานอันที่3ามที่ใกล้เคียงสุดแต่ก็ต้องมาดูนะคะว่าใช่หรือไม่ไม่ใช่อันที่สก็คือบุตรบุญธรรมค่ะแต่บุตรบุญธรรมกรณีนี้ต้องเป็นบุตรบุญธรรมที่มีการจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมนะคะแค่รับมาเลี้ยงเฉยเยจะไม่นับว่าเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายซึ่งถ้าข้อเท็จจริงคือการรับเลี้ยงลูกคนอื่นมาเฉยเฉยกรณีนี้ก็ ไม่ได้เป็นผู้สืบสันดาลแล้วล่ะค่ะก็รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของพ่อที่รับมาเลี้ยงไม่ได้นะคะถ้าพ่อพ่อที่รับเรามาเลี้ยงตายไป เราแค่ถูกรับมาเลี้ยงไม่ได้ถูกจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมด้วยเราก็จะไม่มีสิทธิ์รับมรดกของพ่อคนนั้นในฐานะทายาทโดยธรรมนะคะแต่ถ้าเปลี่ยนข้อเท็จจริงนิดนึงค่ะว่าพ่อคนนั้นก็จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกระบวนการกฎหมายทุกอย่างจนเราเป็นมีสถานะเป็นพ่อบุญธรรมกับลูกบุญธรรมแล้วนะคะตามกฎหมายถ้าอย่างนี้ บุตรคนนี้สามารถรับมรดกของบิดาบุญธรรมได้ในฐานะทายาทโดยธรรมและถ้าบิดาบุญธรรมคนนี้เสียชีวิตไปบุตรก็จะสามารถรับได้เหมือนกับลูกแท้จริงของเจ้ามรดกเลยค่ะมีส่วนแบ่งและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเหมือนกับเป็นบุตรของบุตรแท้ๆของเจ้ามรดกหรือของพ่อบุญธรรมของเขานั่นเองมีสิทธิ์รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมแบ่งเท่าๆกันกับบุตรคนอื่นเลยค่ะท่านผู้ฟังคะ แล้วมีประเด็นอันนี้เป็นประเด็นที่อาจารย์ฝนตั้งคําถามต่อเนื่องนะคะเพื่อวินิจฉัยท่านผู้ฟังได้ความรู้เพิ่มเติมที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นนี้แล้วถ้าเป็นประเด็นต่อไปค่ะนี่ในแง่ของลูกเราพูดจบแล้วนะคะลูกที่ถูกลบเลี้ยงมาถ้าเข้าเงื่อนไขแบบถูกจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมก็รับได้ในฐานะทายาทโดยธรรมแต่ถ้าไม่ถูกจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมแต่เขาทําพินัยกรรมให้ก็รับได้ในฐานะทายาทอีกประเภทหนึ่งค่ะก็คือผู้รับพิันกรรมแต่ถ้าไม่ทําพิันกรรม ก็รับไม่ได้ในฐานะผู้รับพินัยกรรมแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมก็รับไม่ได้ในฐานะทายาทโดยธรรมด้วยทัย้ทงผู้รับพินัยกรรมและทายาทโดยธรรมก็อดไปแล้วแต่เงื่อนไขก็ตามที่อาจารย์ฝนไนนด้นาเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่ในทางกลับกันค่ะท่านผู้ฟังถ้าอาจารย์ฝนถามกลับกันแล้วถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนั้นได้จดทะเบียนรับเด็กคนนั้นเป็นบุตรบุญธรรมเรียบร้อยนะคะแต่ว่าในทางกลับกันคือ เด็กคนนั้นเสียชีวิตแล้วพ่อบุญธรรมจะสามารถรับมรดกของบุตรคนนั้นได้ไหมนะคะก็น้ำเรียนเหมือนเดิมหลักกฎหมายเหมือนเดิมตรงที่ว่าทายาทในการรับมรดกมีด้วยกันสองแบบนะคะถ้าบุตรคนนั้นตายไปเขามีโอกาสมีทายาทที่มาแบ่งมรดกของเขาอยู่สองแบบก็คือ 1. ทายาท ผู้รับพินัยกรรมจะมีได้ก็ต่อเมื่อบุตรคนนั้นได้ทําพินัยกรรมไว้ให้อยู่ที่ว่าบุตรคนนั้นทําพินัยกรรมให้พ่อบุญธรรมไหมถ้าบุตรคนนั้นได้ทําพินัยกรรมไว้ให้พ่อบุญธรรมด้วยพ่อบุญธรรมก็จะมีสิทธิ์รับมรดกของบุตรคนนั้นในฐานะทายาทประเภทผู้รับพินัยกรรมก็แล้วแต่ว่าในพินัยกรรมนั้นบุตรบุญธรรมคนนั้นก่อนตายก่อนที่บุตรบุญธรรมคนนั้นจะตายได้ระบุอะไรไว้ในพินัยกรรม เพื่อที่จะยกให้กับพ่อบุญธรรมและหากพินัยกรรมนั้นเป็นพินัยกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็จะบังคับได้สิ่งที่ลูกบุญธรรมเขียนระบุไว้พ่อบุญธรรมก็จะตกเป็นทรัพย์มรดกที่ได้ให้กับทายาทผู้รับพินัยกรรมที่เป็นพ่อบุญธรรมนั่นเองแต่ถ้าว่าถ้าลูกบุญธรรมไม่ได้ทําพินัยกรรมอะไรไว้ให้เลยนะคะ ถามว่าพ่อบุญธรรมจะรับมรดกของลูกบุญธรรมในฐานะทายาโดยธรรมได้ไหมนะคะถ้าดูตามมาตรา1 6 2่าในส่วนของทายาโดยธรรมก็จะไม่มีชื่อพ่อบุญธรรมอยู่เลยเพียงแต่จะใกล้เคียงที่สุดก็คืออนุมาตราสก็คือต้องเป็นพ่อแม่ของคนที่ตายถามว่าพ่อแม่ตรงนี้ ตรงนั้นรวมถึงพ่อบุญธรรมด้วยไหมไม่รวมค่ะเพราะพ่อแม่ตรงนั้นต้องเป็นพ่อแม่โดยสายเลือดและมีสถานะทางกฎหมายเป็นพ่อแม่ที่ชอบโดยกฎหมายของบุตรคนที่ตายไปด้วยแค่นี้ยังไม่พอค่ะที่จะยืนยันว่าพ่อบุญธรรมไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับมอดกในฐานะทายาทโดยธรรมของลูกบุญธรรมเพราะพ่อแม่ที่อยู่ใน1 6 2 9อนุมาตรสองคือพ่อแม่ที่แท้จริงโดยสายเลือดและต้องเป็นพ่อแม่ที่ชอบด้วยกฎหมายยังมีมาตรา1598ทับส ขออภัยค่ะมาตรา158/29ค่ะที่ยังระบุยืนยันว่าผู้รับบุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิ์รับมรดกของบุตรบุญธรรมในฐานะทายาทโดยธรรมบทบัญญัติมาตรา158/29นี้เป็นบทบัญญัติที่เขียนตัดสิทธิ์ไว้โดยชัดแจ้งว่า พ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมเมื่อจดทะเบียนรับลูกบุญธรรมมาแล้วถ้าหากลูกบุญธรรมตายไปตนเองไม่มีสิทธิ์รับมรดกของลูกบุญธรรมในฐานะทายาทโดยธรรมกฎหมายจะห้ามไม่ให้พ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมรับมรดกของลูกบุญธรรมเฉพาะในฐานะทายาทโดยธรรมค่ะนะคะแต่ไม่ได้ห้ามว่า ไม่ให้รับในฐานะผู้รับพิันกรรมฉะนั้นถ้าลูกบุญธรรมรู้ข้อกฎหมายตรงนี้แล้วอยากจะให้พ่อบุญธรรมหรือแม่บุญธรรมของเราได้รับมรดกของเราก็โปรดทําพิัยกรรมให้พ่อบุญธรรมหรือแม่บุญธรรมนะคะแต่อย่าลืมนะคะที่เราพูดไปทั้งหมดทั้งมวลในตอนท้ายนี้หมายถึงว่าลูกบุญธรรมหรือบุตรบุญธรรมนั้นต้องมาจากการจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมเท่านั้นแค่เอามาเลี้ยงเนี่ยไม่สามารถที่จะ มีความผูกพันเป็นพ่อบุญธรรมแม่บุญธรรมตามกฎหมายได้แต่ถ้าเกิดว่าแค่ว่าเขารับเรามาเลี้ยงแต่เราทําพินัยกรรมให้เขาถ้าลูกลูกที่ถูกรับมาเลี้ยงตายไปแล้วเราแล้วลูกที่ถูกรับมาเลี้ยงก่อนตายนั้นได้ทําพินัยกรรมไว้ให้พ่อที่รับเขามาเลี้ยงพ่อที่รับเขามาเลี้ยงก็ได้รับพินัยกรรมไปเช่นเดียวกันค่ะท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวพักฟังเพลงอีกสักครู่แล้วกลับมาฟังอีกหนึ่งคำถามในเบรกหน้าค่ะ